ว้าวพี่น้องงามเด้ครับอันนี้เป็นทางด้านโก่งหรือว่าด้านในครับพี่น้องนะครับโอ้โหพี่น้องเข้ามาโมเลแล้วงดงามมากครับนะครับกาเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวครับป้าพี่น้องไปนะครับมาเจอกันอีกแล้วเด้พี่น้องผมบ่าวนั่นนะครับขอกราบทักทายสบายดีสวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้อง FC ที่ฮักแทงบ่าวนั่นนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ MRT หัวลำโพงนะครับพี่น้องคลิปนี้มื้อนี้ก็ตั้งเจอตั้งใจที่จะขอผ้าพี่พี่น้องมาหยังส่งงานไฟนะครับกาอยู่เด้อสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับก็มีพี่น้อง FC ทราบกทม.นอเพิ่นก็เข้ามาคอมเมนต์นอเพิ่นว่าอยากให้บ่าวนัดมาเที่ยวชมนะครับเพิ่นว่าอยากให้บ่าวนัดมาให้ได้นะครับผมก็มื้อนี้ก็เลยตั้งเจอตั้งใจที่จะขอผ้าพี่พี่น้องมาส้มพร้อมงามนะครับแต่การต้องขอออโต้ก่อนเด้อว่าคลิปนี้บ่าวนัดก็อาจจะไม่มีความรู้นะครับการบรรยายคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีสาระนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเด้อเอาพี่น้องมาฮอดแล้วก็ต่อไปผมก็จะขอผ้าพี่พี่น้องขึ้นไปด้านเทิงเด้อแล้วก็ผ้าย่างไปเด้อหัวลำโพงนะครับแล้วก็ไปส้มว่ามองหันเพิ่นตกแต่งไฟจะเป็นนั่นเลิศ นะครับเชิญชมครับพี่น้องครับ MRT หัวลำโพงครับพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลา 18:50 นะครับมื้อนี้ก็เป็นวันที่19 มีนาคมพ.ศ. 2566นะครับก็คือวันอาทิตย์นะครับด้านเทิงก็เป็นทางขึ้นนะครับออกมาแล้วเฮาก็ไปทางเลยเนาะบัดนี้อ๋อพี่น้องไปทางออกหมายเลข2ครับหมายเลข2สถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับด้านที่ครับพี่น้องเป็นหมายเลข2ครับกะต้องขอแห่งเจอแห่งใจจากพี่น้องเด้อขอให้เบิ่งให้จบแล้วครับพี่น้องออกมาแล้วเฮาก็มาทางขวาครับรถไฟหัวลำโพงก่อนอื่นก็ต้องขอขอบเจอเด้อพี่น้อง FC สาวกทม.นะครับเพิ่นก็เข้ามาคอมเมนต์เนาะเพิ่นเข้ามาเบาะ2รอบนะครับเพิ่นว่าบ่าวนัดต้องมาให้ได้นะเพิ่นว่าผมก็เลยต้องมานะครับอันนี้ก็เป็นทางเสริมนะครับทางเสริมจาก MRT ที่จะย่างไปหัวลำโพงนะครับหมายเลข2ครับอันงานนี้ก็มีชื่อว่าอันโฟลดิ้งแบงคอกหรือว่าเปิดมุมมองใหม่พี่น้องหรือว่าตีแผ่กรุงเทพนะครับเพิ่นก็มีการตกแต่งนะครับตกแต่งไฟเห็นว่ามีอยู่3โซนพี่น้องโซนแสงสีเสียงโซนดนตรีอีกโซนนึงก็เป็นโซนการจัดแสดงรถไฟนะครับจะเป็นนั่นเลยเนาะพี่น้องตอนนี้เบานัดก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับก็เป็นการมาถ่ายคลิปนี้ครั้งแรกนะครับพี่น้องงานแบบนี้ผมก็ไม่เคยมานะครับด้านนี้เป็นทางออกครับเป็นทางออกหมายเลข2คลิปนี้ก็ต้องขอโทษเด้ออาจจะไม่มีสาระนะครับเพราะว่าบ่าวนัดก็ไม่มีข้อมูลนะครับพี่น้องแต่ก็ฮู้ว่างานนี้ก็เพิ่นก็เป็นการย้อนอดีตเนาะรถไฟไทยก็มีอายุมา126 ปีนะครับพี่น้องซึ่งผมมาเมืองไทยนี้เป็นชาติแรกในอาเซียนบ่ที่มีรถไฟนะครับปีนี้ก็ครบ126 ปีนะครับขึ้นมาแล้วครับจะเป็นเลิศนะพี่น้องตื่นเต้นเด้ครับขึ้นมาด้านเถิงนะครับว้าพี่น้องขึ้นมาแล้วก็
เห็นแสงสีอย่างงดงามพี่น้องว้าวดาทุ่นก็เป็นสีชมพูครับพี่น้องเอ้ยงามเด้อครับโอ้โหพี่น้องงดงามมากครับว้าวด้านซ้ายมือก็เป็นทางด้านหน้าครับพี่น้องผมกะไม่ฮู้จะถ่ายมุมเร็วก่อนเด้อพี่น้องด้านนี้ก็เป็นด้านหน้าครับแต่ทางนี้ก็เป็นสีชมพูครับเพิ่นกระเซอหลอดไฟครับว้าวซับเด้อพี่น้องด้านนี้เป็นทางเข้าครับสถานีรถไฟกรุงเทพโหลำโพงครับอันนี้ก็เป็นทางเข้าครับป๊าดมื้อนี้มีนักท่องเที่ยวมาเต็มนะครับอันนี้ก็เป็นชาวฝรั่งครับพี่น้องเข้ามาแล้วครับจะเป็นแน่เลยเนาะป๊าดพี่น้องไปนะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากครับโอ้โหวันนี้บ่าวนัดพาพี่น้อง FC มาย้อนอดีตนะครับความงดงามของหัวลำโพงนะครับพี่น้องเอ๊ะโซนนี้เป็นสีชมพูครับพี่น้องเนาะมาแล้วครับเราต้องมาทางนี้เนาะว้าวพี่น้องเอ้ยงดงามมากครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยอยากให้พี่น้องมาเห็นด้วยตาตัวเองเนี่ยครับว้าวสวยงามมากครับมุมนี้ก็เหมาะแก่การมาถ่ายรูปพี่น้องเลยมาถ่ายรูปเก็บไว้นะครับเอ๊ะทางด้านนี้ไปสวยเนาะพี่น้องอันนี้จะขึ้นได้บ่เนาะเอ้าว้าวเอาพี่น้องมาแล้วก็ต้องพาพี่เป็นน้องขึ้นมาดันเทิงเนาะแล้วก็ทายลงดันเตอร์นะครับว่าจะเป็นนั่นเลยนะครับอ๋อพี่น้องด้านนี้ก็เป็นโซนเพิ่นควบคุมไฟนะครับเป็นพวกเวทีดนตรีอันนี้ก็เป็นน้องเพิ่นมาควบคุมเครื่องเสียงนะครับเอาพี่น้องอย่างรบเคือนเนาะงามเด้ครับชอบเจอเด้อพี่น้อง FC ชาวกทม.นะครับที่บอกให้มาที่นี่นะครับเข้ามาแค่มุมเดียวกะงดงามมากครับพี่น้องโอ้โหพี่น้องไปนะครับด้านนี้เป็นมองจำหน่ายโต๊ครับจำหน่ายโต๊ทิเก็ตครับตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเต็มนะครับทั้งยูทูบเบอร์ครับอันนี้ก็เป็นซาฟารังครับอันนี้ก็เป็นซาฟารังอันนี้ก็น่าจะเป็นยูทูบเบอร์ครับโอ้โหพี่น้องงดงามมากครับด้านนี้ก็เป็นเวทีครับพี่น้องนี่ครับอันฟอนดิงแบงคอกครับเวทีอันฟอนดิงแบงคอกงามเด้พี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลา 1:00 นตรงครับพี่น้องเอ้ยขอเสื้อเด้อขอเสื้อพี่น้องเจ้ากอทมนะครับขอมาย้อนอดีตนะครับและก็มาเก็บภาพไว้เป็นความทรงจำนะพี่น้องงานนี้เพิ่นก็จัดตั้งแต่วันที่18มีนาคมถึงวันที่26มีนาคม2566ครับ
ร้านพุ่นเกิดเป็นร้านกาแฟครับเป็นร้านแบ็คแคนยอนครับพี่น้องตอนนี้เกิดมีนักท่องเที่ยวมานั่งเต้นนะครับเบื้องแล้วหน้าตาเกิดเป็นซ่าตั้งซ่าครับด้านเทิงเกิดเป็นรูปพระครับพี่น้องพุ่นครับเอาพี่น้องก่อนอื่นเข้ากับมาแล้วกับต้องมากับพระเนาะด้านนี้ก็เป็นพระพุทธรูปครับมาแล้วก็ต้องขอพระพี่พน้องมากราบไหว้ขอพรก่อนเนาะก่อนที่จะย่างไปเมืองอื่นครับอันนี้ก็คือพระพุทธชินราชครับสาธุมื้อนี้บ่าวนัดมาถ่าย YouTube นะครับเพื่อเผยแพร่ความงามของเมืองไทยนะครับเพื่อเผยแพร่ความงามของหัวลำโพงนะครับฝากพี่ฝากน้องกะขอเฮอพี่น้อง FC ฮักแพงเด้อด้านนี้ก็เป็นเวทีครับตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเพิ่นมาท่าเบิ้งนะครับมาท่าเบิ้งคอนเสิร์ตด้านพุ้นเป็นร้านอเมซอนแต่ตอนนี้เพิ่นก็ปิดแล้วครับพี่น้องหัวพี่น้องทางด้านนี้งดงามมากครับโอ้พี่น้องเอ้ยเพิ่นนะครับปาสับเด้ครับว้าวเข้ามาโมนี้แล้วงดงามมากพี่น้องพี่น้องเอ้ยเพิ่นนะครับโอ้โหมุมนี้สวยกันมากครับว้าวพี่น้องเอ้ยไปเลยครับงามเด้ครับว้าวอยากให้พี่น้องมาเห็นด้วยตาตัวเองเด้พี่น้องเลยแสงไฟงามมากครับตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปนะครับเต็มนะครับพาค่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวพี่น้องสับเด้ครับว้าวพี่น้องเหมือนนะครับป๊อดงามเด้ครับไม่เห็นแล้วก็บ่าวรัดก็ตื่นเต้นครับด้านนี้กลายเป็นป้ายครับแบงคอกกรุงเทพครับโอ้โหพี่น้องเอ๋บ่าวรัดก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายมั้งเลยก่อนนะครับพี่น้องมันซับไปหมดนะครับงามเด้ครับตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปนะครับเต็มนะครับพี่น้องเลยนะครับด้านนี้ก็งามครับด้านนี้ก็เป็นเศร้าต่างชาติบ่นี่ครับสอรี่นี่พี่น้องอันนี้ก็เป็นเศร้าต่างชาติครับว้าวกรุงเทพครับพี่น้องเอ้ยเป็นนะครับงดงามมากครับวันนี้ถือว่าบ่าวรัดมาแล้วคุ้มค่ามากครับสมแล้วครับที่พี่น้อง FC เพิ่นก็บอกให้บ่าวนัดมานะครับเพิ่นก็เข้ามาคอมเมนต์เนาะ 2-3 รอบเพิ่นว่าบ่าวนัดต้องไปให้ได้นะเพิ่นว่าผมก็ต้องมานะครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเพิ่นมาถ่ายรูปนะครับงามเด้ครับพี่น้องเพิ่นนะครับโอ้โหพี่น้องงดงามมากครับอ๋อพี่น้องเอ้ยนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาครับมาเก็บภาพไว้นะครับภาพแห่งความทรงจำพี่น้องเอ้ย126ปีครับการรถไฟของไทยนะครับผมว่าเป็นสัตว์แรกในอาเซียนที่มีรถไฟนะครับพี่น้องตอนนี้เมืองไทยก็มีทั้งรถไฟฟ้านะครับบนดินเตอร์ดินนะครับเป็น BTS เป็น MRT นะครับแต่อันนี้คือรถไฟรางนะครับ
อันนี้ก็เป็นเล็กน้อยครับเพิ่นมาก็พอเพิ่นครับมาถ่ายรูปไว้งามเด้พี่น้องเอ้ยด้านนี้ก็เป็นซาฝรั่งพี่น้องบ่าวนัดมาแล้วมือไม้สั่นครับอันนี้ก็เป็นโหรถไฟครับซอรี่อันนี้เป็นโหรถไฟอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นโหรถไฟเก่าแก่พี่น้องน่าจะเป็นพวกสมัยสงครามโลกแหละครับอันนี้ก็เป็นโหรถไฟหมายเลข715ครับงามเด้ครับพี่น้องนะครับด้านเทิงจะเป็นรอดไฟครับรอดไฟส่องแสงสว่างต่อที่รถไฟเพิ่นเคลื่อนที่นะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นธงชาติไทยครับด้านนี้ก็เป็นล้อป่ะพี่น้องอันนี้ห้องบัลเลอร์เนาะอันนี้ห้องวัลล้อป่ะครับป้อมใหญ่ครับพี่น้องเอ้ยเป็นครับนี่ก็ประหลาด126ปีการรถไฟของไทยนะครับพี่น้องงดงามมากครับวันนี้ขาค่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับมุมนี้สวยงามมากครับพี่น้องด้านนี้ก็เพิ่นก็ตกแต่งอย่างสวยงามครับพี่น้องเอ้ยมาถ่ายรูปก็คุ้มครับแบงคอกกรุงเทพล่อฟอทอนี่พี่น้องอันนี้ล่อฟอทอรถไฟไทยครับหมายเลข715สงสัยหวยออกงวดนี้หรือเปล่านะพี่น้องกราบขอเฮ้อพี่น้องลองเสียงโซกบังเด้อพี่น้องเด้อ715ครับด้านพูนเป็น713พี่น้องด้านพูนด้านทางนี้ครับเป็นหมายเลข713ผมว่างวดนี้น่าจะลองเสียงโดดบังเด้อพี่น้อง713งามเด้พี่น้องเลยนะครับโหรถไฟซอรี่เป็นโหรถไฟสมัยสงครามโลกผมว่าแต่ถ้าตัวผมบ่ผิดก็ต้องขอโทษเด้อซอรี่นี่พี่น้องซอรี่ว้าพี่น้องเลยนะครับโอ้ยอยากให้พี่น้องไปเห็นด้วยตาตัวเองเด้ครับตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเพิ่นมาถ่ายรูปแล้วครับซอรี่ว้าวซอรี่พี่น้องงามเด้ครับนะครับวันนี้นักท่องเที่ยวมาเยอะมากครับนี่พี่น้องเต็มนะครับตั้งคนกับเอามือถือมานะครับมาถ่ายรูปนะครับโอ้พี่น้องเลยพี่น้องไปนะครับงามเด้ครับแต่ทางด้านนี้ก็คือรถไฟที่แลนด์ไดเดอร์ตอนนี้ก็มีผู้เดินทางเพิ่มมาขึ้นรถไฟนะครับด้านนี้คือรถไฟเอามาจอดโซ่นะครับนี่พี่น้องไปนะครับนักท่องเที่ยวมาเยอะมากครับไปนะครับทุกคนก็หยิบมือถือมาถ่ายคลิปถ่ายภาพนะครับน้องเอ้ยขอเสิร์นเด้อขอเสิร์นมาชมด้วยตาตัวเองนะครับสักครั้งในชีวิตนะครับพี่น้องเธอพาลูกพาหลานพาครอบครัวพาแฟนมานะครับ
ด้านนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวครับมาเยอะมากครับสอรี่ครับพี่น้องยังต่อเนาะคลิปนี้ก็อาจจะยาวนะครับพี่น้องก็ต้องขอแห้งเจอแห้งใจจากพี่น้องเด้อขอให้เบิ่งให้จบนะครับอันนี้กะผมว่ามองนี้น่าจะเป็นมองเบรกรถไฟครับนี่พี่น้องอันนี้กะน่าจะเอาไว้เบรกครับเวลารถไฟเพิ่นแล่นมานะครับกะมาโซนนี้ครับถ้าเบรกมีอยู่ครับโซนนี้ตั้มนี่ครับพี่น้องกะด้านพื้นกะเป็นด้านในนะครับมาโซนนี้ผมว่ารถไฟกะน่าจะเข้าไปไม่ได้นะครับสมมุติว่ารถไฟเบรกแตกพี่น้องนี่ครับด้านนี้กะเป็นนักท่องเที่ยวพี่น้องนะครับอันนี้ก็ป๊อดนะครับวันนี้ยูทูบเบอร์มาเยอะมากครับนี่อันนี้เพิ่งกลับมาตั้งกล้องถ่ายนะครับว้าวพี่น้องงามเด้ครับครับพี่น้องก็ไปจะขอพาพี่พน้องย่างขึ้นไปบนรถไฟเด้อไปเก็บภาพบรรยากาศนะครับอันนี้เกิดเป็นทางขึ้นครับด้านเชิงก็มีนักท่องเที่ยวเต็มนะครับเพิ่นก็มาถ่ายรูปนะครับถ่ายภาพนะครับอันนี้เป็นทางขึ้นครับจะเป็นนั่นเลยเนาะขึ้นมาแล้วครับสวัสดีว้าวพี่น้องขึ้นมาแล้วครับว้าวงดงามมากครับอันนี้คือบ่อน้ำครับโอ้โหพี่น้องจับเด้ครับอันนี้ก็เป็นเล็กน้อยครับโอ้ยน่าฮักมากครับหรือว่าเป็นตะแคงนะครับด้านนี้ก็เป็นชั้นบางกอกพี่น้องนี่ครับงามเด้ครับนี่พี่ท้อมงดงามมากครับเหมาะแก่การมากถ่ายรูปนะครับเก็บไว้นะครับพี่น้องเป็นภาพแห่งความทรงจำนะครับรถไฟไทย126ปีครับเป็นสายแรกในอาเซียนนะครับที่มีรถไฟพี่น้องด้านบนก็เป็นด้านข้างครับหรือว่าเป็นด้านเตอร์ครับงามเด้ครับพี่น้องนะครับมื้อนี้ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวแล้วก็ค่าค่ำไปด้วยพี่น้องสาวยูทูบเบอร์นะครับว้าวพี่น้องนะครับงดงามมากครับบ่าวนั้นก็ไม่รู้จะถ่ายตรงไหนก่อนนะครับเนื่องจากมามันซับไปซุบอนพี่น้องซับหรือว่าสวยครับอยากให้นับเบอร์ลงก่อนว้าวเอาเดี๋ยวจะขอฝากพี่เป็นน้องย่างลุงดันเตอร์เด้อสอรี่ลูกสอรี่เอาพี่น้องด้านนี้เป็นเดอะวอลครับเดอะวอลแปลว่าเผื่อน้องแปลว่ากำแพงหมดครับนี่ครับเดอะวอลครับงามเด้ครับเออสีฟ้าสีน้ำเงินครับด้านที่ก็งามครับพี่น้องครับตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวสาวครับเพิ่นก็มาถ่ายภาพนะครับโอ้พี่น้องงามเด้ครับเราจะขอรถไฟ
พี่น้องเอ้ยบ่าวนัดก็ไม่รู้จะบรรยายแบบไหนเด้อมาเห็นแล้วก็ไม่รู้จะบรรยายแบบไหนเลยครับนอกจากคำว่าสวยคำว่างามหรือว่าคำว่าซับนะครับก็เนื่องจากมาสวยงามจริงๆพี่น้องครับพี่น้องเดี๋ยวจะขอพาพี่พี่น้องมาขึ้นทางนี้เด้อมาขึ้นตู้นี่ครับว่ามันจะเป็นนเลิศครับตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับเพิ่นก็มาถ่ายภาพแล้วเต็มแล้วครับงามเด้ครับพี่น้องเอาต่อไปเดี๋ยวขอพาพี่น้องขึ้นไปส้มเนาะขึ้นไปส้มด้านเทิงว่ามันจะเป็นนเลิศนะครับว้าวงดงามมากพี่น้องมันนะครับว้าวงามเด้ครับอันนี้ก็เป็นโรงหนังครับพี่น้องเอ้ยอยากให้พี่น้องไปเห็นด้วยตาเองเด้ครับพี่น้องเอ้ยงดงามมากครับตอนนี้ผมก็อยู่บนรถไฟนะครับก็มีพี่น้องนักท่องเที่ยวเพิ่นมาถ่ายรูปนะครับพี่น้องเอ้ยบ่าวนัดดีใจมากครับกราบขอเชิญเด้อพี่น้องทั้งคนไทยทั้งคนลาวนะครับถ้าเผื่อว่างผมก็ขอเชิญเพิ่นมาส้มนะครับงานนี้เพิ่นก็จัดตั้งแต่วันที่18มีนาคมถึงวันที่26มีนาคมพ.ศ. 2566ครับผมก็ขอเชิญเด้อขอเชิญพี่น้องมาส้มนะครับมาถ่ายภาพนะครับสับเด้อครับพี่น้องเอ้ยก็ต้องขอขอบคุณเด้อพี่น้อง FC สาวกทมเนาะเพิ่นก็บอกให้มานะครับเพิ่นว่าอยากให้บ่าวนัดมาเที่ยวส้มนะครับผมมาเห็นแล้วกับพี่น้องเอ้ยดีเจอหลายครับเร็วไปมองเลิกกะมีแต่ภาพสวยงามครับเร็วไปมองเลิกกะค่าคำไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับพี่น้องเอาพี่น้องต่อไปผมก็จะขอพาพี่พี่น้องย่างสมต่อเด้อกะต้องขอแห้งเจอแห้งใจเด้อพี่น้องขอให้ซอยรับสมคิดได้ให้จบนะครับตามมาครับพี่น้องครับงามเด้อพี่น้องนี่ครับงดงามมากครับรถไฟไทยครับสอรี่ครับพี่น้องจะขอพาพี่พน้องมาที่ตู้เด้อด้านที่สวยงามครับนี่ครับว้าวงามเด้อครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ก็เป็นม่องนังครับนี่พี่น้องอันนี้ก็เป็นม่องนังกับเป็นไม้ครับพี่น้องครับเป็นไม้ว้าวงดงามมากพี่น้องนี่แหละครับก็มีนักท่องเที่ยวเพิ่งกลับมาถ่ายรูปนะครับน้องพี่น้องต่อไปจะขอพาพี่น้องลงดันเตอร์เด้อ
ลงมาแล้วครับด้านพี่กะเป็นรถไฟครับพี่น้องอันนี้กะเป็นออกเพิ่นสายครับสายเครื่องความเป็นมาของรถไฟนะครับด้านนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวครับพี่น้องมันนะครับเต็มนะครับวันนี้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลมากนะครับเพิ่นก็มาถ่ายภาพนะครับบางคนก็มากับพ่อกับแม่นะครับมากับแฟนมากับลูกกับหลานครับอันนี้ก็มากับลูกชายครับด้านนี้ก็เป็นมาน้อยครับนี่ครับพี่น้องโอ้ยงามเด้ครับนี่ก็เป็นมาน้อยครับพี่น้องเออไปนะครับผมกับบ่าวนัดกับไม่รู้จะบรรยายแบบใดเด้อขาค่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวนะพี่น้องไปนะครับเต็มนะครับพี่น้องทางด้านนี้คือผลนอกด้านนี้กับนักท่องเที่ยวเต็มนะครับด้านนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรครับอ๋อพี่น้องอันทางด้านผู้ก็คือด้านที่ผมพาพี่พี่น้องเข้ามาส้มครั้งแรกนะครับว้าวงามได้พี่น้องไหมล่ะครับรอให้มันไปมันไม่ขึ้นหน้าต้องขอขอบคุณเด้อขอขอบเจอขอขอบใจที่พี่น้องทำมาส้มคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อวางเบานัดก็ขอเชิญนะครับขอเพิ่มมาเพื่อส้มแล้วก็พาลูกพาหลานพาพ่อพาแม่พาแฟนมาถ่ายภาพไว้นะครับงามดีครับพี่น้องไปเลยครับUnfolding Bangkok งดงามมากพี่น้องเลยนะครับตอนนี้กะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับลั่งไหลมากนะครับตอนนี้กะเป็นเวลา1 ทุ่มครึ่งนะครับนักท่องเที่ยวกะหลั่งไหลมาถ่ายภาพบ้านนะครับผมกะต้องขอขอบคุณเด้อขอพบเจอพี่น้อง FC นะครับเพิ่นกะบอกให้บ่าวนัดมาที่นี่นะครับมาเห็นแล้วกะพี่น้องเอ้ยดีเจอหลายครับคลิปนี้มื้อนี้ก็อาจจะไม่มีสาระนะครับการบรรยายก็อาจจะไม่มีสาระก็ต้องขอโทษพี่น้องเด้อผมก็ขอเชิญพี่น้องเด้อขอเชิญทั้งพี่น้องคนไทยพี่น้องคนลาวนะครับถ้าเพื่อวางผมก็ขอเชิญเธอมาเทส้มนะครับพี่น้องเอ้ยบ่าวนั้นก็ไม่รู้จะพูดแบบไหนนะครับเรียวไปเมื่อเลิกกันนี่แต่ความสวยงามครับด้านนี้สวยงามมากพี่น้องนะครับตอนนี้ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับทางด้านโกมก็งามครับนี่พี่น้องด้านนี้ก็คาค่ําไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับวันนี้มาเยอะมากครับมื้อนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบเจอขอขอบใจที่พี่น้องเข้ามาชมคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อชอบเจอชอบใจก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับพี่น้อง
เอาพ่อซันนี่นอเจอกันคลิปหน้านะครับสบายดีเด้อสวัสดีครับ